ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับรายการสตรีทฟู้ดสุดยอดเมนูอาหารสุดยอดร้านดังที่เรียกได้ว่ามีเรื่องราวสตอรี่ซิกเนเจอร์ที่ไม่ธรรมดานะครับภายใต้สโลแกนของรายการที่ว่าร้านไหนอาหารไม่อร่อยผมให้ต่อยทีนึงครับผมวันนี้เรามากันที่ริมถนนนครชัยศรีนะครับกับร้านของเจซิมนะครับหรือชื่อใหม่ที่ผมจะตั้งให้คือเจซิมป้ายซีดนะครับผมเจซิมป้ายซีดนะครับผมร้านออกย้ายใหญ่ไฟมีดวงเดียวนะครับป้ายก็ซีดด้วยจากร้านที่เป็นเพิงหมาแหงนครับจนทุกวันนี้หมาต้องแหงนคอมองร้านนี้ครับเรียกได้ว่ามีสุดยอดเมนูไม่ธรรมดาและเขาบอกว่าคนที่จะมาร้านนี้จะต้องโทรมาสั่งแล้วก็โทรมาจองเมนูจองโต๊ะว่าอยากกินอะไรก่อนถึงจะได้กินแต่วันนี้ครับเป็นสตรีทฟู้ดอยู่แล้วนะครับดีเจทีสามสลึงมาไม่โทรสั่งครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแบบจู่โจมเลยครับดูว่าเจสซิมจะตั้งตัวรับทันไหมที่บอกว่าต้องโทรสั่งเพราะว่าทั้งร้านมีแม่ครัวอยู่คนเดียวอยากกินน้ำบริการตัวเองอยากทำอะไรบริการตัวเองและถ้ารีบถ้าเร่งเจสซิมไล่ครับผมแกบอกไปเลยครับผมแกไม่รับลูกค้าแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงนะครับถ้ามา7คนสั่ง7อย่างเจสซิมคว่ำกระทะครับผมไม่ทำครับเดี๋ยวจะดูว่าที่เขาเล่ากันมาในตำนานของร้านเจสซิมอย่างนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไปตามชมข้างในกับสตรีทฟู้ดครับผมเจสซิมมีอะไรกินไหมจ๊ะหิวข้าวเอ้านี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสี่บ่ายสี่ครับนี่หาร้านที่เจอดูป้ายแล้วใช่ไหมใช่ครับป้ายซิตี้เนี่ยจำได้ครับได้เลยใช่ป่ะร้านเดียวในประเทศไทยป้ายเขียนไว้กี่โมงกี่โมงไม่เห็นนะเจ๊ป้ายมันซีดอ่ะอ๋อธรรมดาพี่ก็ปิดประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนี่เท่ากับผมขับรถจากกรุงเทพมาไม่มีอะไรกินอนุโลมสั่งอะไรให้ไวนั่งที่แล้วสั่งให้ไวได้เลยครับเจสซิมถ้าสมมติคนมาเนี่ยเขาสั่งอันไหนเยอะสุดครับแครกะปิแครกะปิข้าวไทยๆประยุกต์ได้นิดหน่อยโอ้โหสตอไม่กินก็กินแครกะปิไปบางคนเขารักเพื่อนรักพ้องเขาก็บอกว่าต้องแครแม่เจสซิมนี่ไม่ธรรมดาครับเก็บทุกมุกเล่นทุกเม็ดแต่ถ้าเกิดสั่งสตอก็แสดงว่าไม่แครไม่แครแล้วมีไหนครับผมคนไม่ชอบกินไงอ๋อครับก็จะเป็นพวกหมูคั่วหมูคั่วหวานหวานเผ็ดๆร้านอื่นไม่มีมีร้านพี่ก็ต้องกินอันนี้อันนี้มีเมนูแค่ร้านพี่ซิมร้านเดียวร้านอื่นทำก็คงไม่เหมือนพี่หรอกไม่เหมือนพี่แน่นอนใช่ฮะเพราะพี่จะเสิร์ฟตามสภาพลูกค้าด้วยอ่ะฮะคือจี๊ดมากเยอะมากเค็มมากเผ็ดมากหวานมากอะไรตามดูตามสภาพลูกค้าเจ๊ซิมเป็นหมอดูด้วยเหรอครับถึงรู้ว่าคนไหนชอบกินหวานกินเผ็ดกินเปรี้ยวหรืออะไรไงครับดีไม่ดีควรประสาทไม่ควรประสาทจะมากี่ครั้งแล้วมันก็ต้องแล้วแต่แล้วเขาบอกว่าทั้งร้านเอาอย่างนี้นี่มันก็สายแล้วเอาอย่างไวจะสั่งมาเลยเอาที่เจซิมอยากให้ผมกินสัก2อย่างแล้วกันเอาแบบเจ๋งๆเลยเพราะเขาบอกว่ามาร้านนี้เนี่ยแม่ครัวก็คนเดียวน้ำก็ต้องเดินไปหยิบเองนะไม่ถึงแก้ตัวก่อนเดี๋ยวยังไงแม่ครัวนะคนเดียวใช่แต่จริงๆอ่ะเรามาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างเช่นร้านพี่เนี่ยมองเลยเก้าอี้เยอะแยะที่กว้างขวางทุกคนก็คิดว่ามาไงก็ได้ที่นั่งแน่แต่มือพี่อ่ะมีแค่นี้กระทะอันเดียวเดียวไม่ใช่จานหลุมจะได้พาทีม3อัน4อันลงไปในที่เดียวอ๋อนี่ทำทีละจานเลยใช่ไหมครับก็ถ้าเธอสั่งไม่เหมือนกัน7วัน7อย่างไอ้นี่กินข้าวผัดไอ้นี่กินผัดกะเพราไอ้นี่กินน้ำมันก็ต้องทำทีละอย่างรวมกันเป็นสำรวมก็ไม่ได้โอ้โหนี่นอกจากจะมีตังค์แล้วต้องมีบุญด้วยนะครับถึงจะกินร้านเจ๊มันก็ต้องแล้วแต่วาสนาใครวาสนามันอ่ะงั้นขอ2อย่างครับเป็นข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาอยากรู้มั้ยข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาอร่อยเหรออร่อยสิร้านนี้หอมมะลิพริกหอมสวนโลละเป็นร้อย200มันก็ต้องอร่อยข้าวก็ต้องหอมมะลินี่เจ๊อยากให้ผมกินจริงอ่ะจริงหอมมะลิกับพริกน้ำปลายามโตอร่อยสุดแล้วเอาละไงล่ะครับสงสัยงานนี้พิธีกรของเราจะได้ทานข้าวสวยกับพริกน้ำปลาซะแล้วล่ะครับอ่ะเดี๋ยวเจ๊ซิมเข้าครัวทำอาหารให้พวกเราด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดอยากได้เร็วต้องไปช่วยเจ๊ช่วยกันทำโอ้เพราะว่านะตอนนี้เธอมามันเวลาเลิกแล้วอ๋อเหรอและอย่างพี่จะได้ลูกค้าจะได้รู้ได้ไงว่าจริงๆทำไมมันถึงช้าทำไมถึงควรจะสั่งก่อนที่จริงก็เกิดเธอมาช้าเธอควรจะสั่งพี่ก่อนด้วยนี่ชีวิตดีๆมาถึงปุ๊บก็ได้ไปช่วยเจ๊ทำครัวด้วยได้รู้สูตรเจ๊ด้วยได้พี่ไม่ว่าได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมหาน้ำกินแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยนะเจ๊โอเคอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ต้องตักน้ำกินเองครับบริการตัวเองต้องหัดช่วยเหลือตัวเองนะครับผมน้ำแข็งอยู่นี่นะจ๊ะถ้าใช้นี้ตักเราจะตลบครับเพราะนี่คือขำขันน้ำดื่มที่สะใจมากที่สุดเวลาดูบอล
เชียร์มวยไปดื่มเอสครับเอสแหมยังรมดีนะครับพี่อุ้ยสงสัยยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในครัวเจ๊เปิดร้านมาเริ่มเปิดเลยที่ว่ารู้ตัวเองมีพรสวรรค์ทางการทำกับข้าวได้ตั้งแต่กี่ปีมันไม่ได้พรสวรรค์พรสวรรค์หรอกเขาใช้มาตั้งแต่เล็กไงอ๋อเออที่บ้านแม่เขาก็ใช้มาตั้งแต่เล็กครับแต่ว่าเราอาจจะมีพรสวรรค์ตรงที่ว่าเริ่มรู้ว่าเห็นแล้วกะกูคำนวณกูดูแล้วไอ้นี่น่าจะรวมกับไอ้นี่ได้อะไรเงี้ยที่พูดไปคุยไปนี่สูตรความอร่อยของเจซิมก็คือจะมีน้ำลายกระเด็นลงไปในกระทะด้วยนะครับไม่ถึงหรอกงอนหรอไม่ถึงนะเอาแล้วเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดพอหรือยังพอแล้วพอแล้วใช่ไหมถ้าพอแล้วได้เอาขึ้นอร่อยเจ๊ถ้าเกิดมากกว่านี้เดี๋ยวไปล้างกระทะเลยจะรู้ผมต้องช่วยล้างกระทะด้วยเอาละครับพี่อุ้ยงานนี้สงสัยต้องมีออกแรงกันสักหน่อยละครับแล้วยังไงต่อเจ๊ล้างกระทะไงเอาให้ผมล้างกระทะก็ลองดูเธอจะได้รู้ไงเอาจานที่บ้านผมยังไม่ล้างเลยเจ๊หรอคุณผู้ชมครับดูครับโอ้ยโอ้ยเอาแล้วไงล่ะครับพี่อุ้ยทำตะหลิวเจสซิมหักนี่เป็นเครื่องมือทำมาหากินคู่มือเจสซิมเลยนะครับเสร็จไปแล้ว1เมนูและก็เหลืออีก1เมนูกับเมนูแครกระปิที่เจสซิมภูมิใจนำเสนอในวันนี้ครับนี่บางคนก็งงนะครับเมนูนี้ชื่อว่า5แยกปากเกร็ดครับหรือว่าแครอะไรวะแครอะไรอ่ะเมนูเจ๊นี่ทุกอย่างนี้เครื่องปรุงค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเห็นติดกระทะทุกเมนูเลยก็ของพวกนี้มันต้องผัดให้แห้งไงเพราะฉะนั้นพอผัดแห้งเพราะว่าของมันมีพวกน้ำตาลมีพวกอะไรพวกเนี้ยอ๋อมันก็จะล้างยากลองอีกสักใบไหมใส่ใจทุกเมนูโอ้ไม่ไหวแล้วครับเจ๊อันนี้ปล่อยให้แช่ตามยถากรรมไปดีกว่าครับเจ๊เราไม่เอาใช่ไหมผมเอาแค่สองเมนูพอแล้วครับเจ๊นึกว่าจะสั่งเพิ่มอีกถ้าสั่งเพิ่มอีกพี่ก็จะให้เอาอีกสักรอบนึงทำตะหลิวเจซิมหลุดไปอันนึงแล้วสงสัยจะไม่กล้าสั่งต่อแล้วล่ะครับโอเคครับเมนูอาหารก็ทำเสร็จสับเรียบร้อยมาอยู่ที่โต๊ะแล้วตอนนี้ผมก็นั่งคู่กับจะซิมคู่กันเหมือนสารตายายเลยนะครับใช้คำว่าถ่ายเขาอีกหมับเข้าไปเป็นไงครับหน้าตาถึงกับอึ้งในรสชาติฝีมือของจะซิมเลยนะครับเมื่อกี้ผมกินเข้าไปแล้วมันออกรสหวานๆหน่อยประเจ๊ใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องเคียงตัวนี้ใส่เข้าไปใช่ไหมอ่ะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติผมราดน้ำจิ้มอ่ะเจ๊ก็ลองชิมดูสิไม่ต้องสมมติก็ได้เลยใช่ไหมใช่รสสมมติของทุกอย่างอยู่ในจานเรามันก็จะออกไปอีกแนวนึง อันนี้มันก็เหมาะกับเราจี๊ดเปรี้ยวได้เลยแล้วที่นี่ของเขาสดจริงครับคุณผู้ชมผักกรอบมากครับยังกินป๊อปคอร์นอร่อยจริงแท้อีกหนึ่งเมนู5แยกบักเก็ตแครไลน์จากดอกแครที่เราเคยกินธรรมดาในแกงส้มพอไปผัดครับเครื่องปรุงมันเข้าไปตีลังกางในดอกแครกินแล้วมันม้วนอยู่กับลิ้นแล้วมันอร่อยมากแล้วใครที่ชอบจัดจ้านของอาหารไทยรสชาติที่แบบเป็นอาหารไทยแท้ๆนี่บอกได้เลยว่าเจซิมถ่ายทอดสู่อาหารที่อยู่ตรงนี้ได้ทุกอนูของตัวเนื้อที่เราทั้งหมูทั้งอะไรที่ใช้ผัดอยู่นี้เมนูที่แบบว่าสมมติผมมาเนี่ยผมต้องโทรสั่งก่อนเลยต้องเป็นอะไรบ้างเจซิมที่แบบขึ้นชื่อของเจซิมเนี่ยคือจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเมนูอะไรที่ว่าคนควรจะสั่งก่อนนะจริงๆอ่ะควรจะบอกให้รู้ล่วงหน้าว่าเนี่ยผมจะเข้ามาสักประมาณกี่คนเพราะว่าพี่ก็กะไม่ถูกต่างคนต่างมาบางทีลูกค้าตัวหนักพี่มีคนไหมก็อีตอนนี้ไม่มีคนแต่ว่าทุกคนก็ระวังอยู่ระหว่างเดินทางใช่ก็ควรบอกพี่มีเมนูนึงที่พี่ควรแนะนำว่าถ้าเกิดพี่ก็อยากจะกินจริงๆควรจะถามพี่ก่อนคือพวกปลาทูสมุนไพรอ๋อปลาทูสมุนไพรใช่แต่วันนี้ผมไม่มีบุญเลยไม่ได้กินพี่ก็ได้ทำเพราะว่าลูกค้ามาสั่งกระทันหันกว่าจะแกะปลากว่าจะทอดให้กรอบเพราะของพวกนี้มันต้องกรอบถึงจะอร่อยแกะปลาแล้วทอดให้กรอบใช่แล้วเจซิมก็ไม่ค่อยถูกกับปลาทูด้วยปลาทูชอบทำหน้างอใส่ใช่หน้างอคอหักคือไอ้หน้างอคอหักนะจริงๆไม่ใช่ปลาทูนะแม่ค้าเวลาลูกค้าสั่งเยอะๆนะเหมือนเจซิมเลยครับผมนะก้มหน้าก้มตาไปเพราะอยากจะเงยขึ้นมาพูดหน้างอคอหักก็คือเมนูปลาทูต้มสมุนไพรนี่ถ้าเกิดอยากกินต้องสั่งปลาทูทอดสมุนไพรปลาทูสมุนไพรอ๋อแล้วก็สองเมนูนี้ก็มาถึงก็สั่งได้เลยไม่นานมันก็นานแหละเนาะอินดี้ไม่เห็นแล้วนี่แม่ค้าอินดี้ใช่คือแล้วแต่อารมณ์อ่ะแกอยากจะทำอะไรแกก็ทำคือไม่อยากทำก็ไม่ทำนะวันไหนมีเมนูอะไรเจ๋งๆถ้าเกิดอาหารไม่สดแกก็ไม่ทำใช่ว่าอาหาร
ไม่สดนั่นส่วนใหญ่พี่ก็จะไม่ทำให้จะบอกลูกค้าเลยว่ามันไม่มีไม่สดพี่ก็จะไม่ซื้อมาแหละเพราะรู้แล้วว่าทำไปมันก็ไม่ได้ดีอ๋อสังเกตนะครับว่าเจซิมแกคัดแต่ของสดจริงๆพนักงานเสิร์ฟลูกน้องลูกมือที่นี่เปิดปากดูเหงือกแดงทุกคนครับเพราะนักงานแกสดมากสดตั้งแต่ในเหงือกเลยเหมือนแหวกปนินดูเลยไม่ใช่เจ๊ก็เลือกพนักงานอย่างนั้นเลยพนักงานยังสดเลยครับผมใช่ใช่ฮะก็ลูกค้าพี่ก็เลือกนะหรอถ้าอย่างผมนี่โดนแน่เลยใช่ไหมแล้วโดนด้วยถ้าติดถ่ายรายการนี่โดนแน่เลยนะว่าถ้าเกิดว่าเขาท่านพี่จะบอกไม่รู้บางครั้งพี่ทำไม่ทันพี่จะพูดกับลูกค้าตรงๆเพราะพี่ไม่รู้ว่าใครมีเวลาเท่าไหร่รีบไหมจริงๆอะเป็นคำถามที่ร้านค้าทุกผู้คนเขาบอกไม่ควรพูดกับลูกค้าแต่พี่ก็จะบอกเขาคือพูดตรงๆกันว่ารีบไหมผมทำไม่ทันนะมันยาวรอนานรอยาวถ้าเป็นร้านเก่าพี่จะบอกว่ารีบไปกินที่อื่นก่อนแต่ตอนนี้คือมันก็มีคนช่วยบ้างแล้วก็จะบอกว่าพี่รอสักพักนึงหรือไม่ถ้าเกิดพี่รีบจริงพี่จะสั่งเหมือนคนอื่นไหมอ๋อจะได้รวมกันไปทีเดียวรวมกันไปทีเดียวของบางอย่างมันทำได้แต่ยกเว้นข้าวผัดนะอ๋อทำไมเพราะเราไม่ใช่กระทะวัดผัดทีละท้ายใหญ่ก็ผัดเยอะผัดทีละจานขอแนะนำอย่าไปผัดสั่งผัดรวมกันเยอะๆเพราะมันไม่อร่อยโอ้แล้วเพราะข้าวเจ๊อร่อยอยู่แล้วเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีเวลาผัดก็ต้องผัดทีละจานใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นข้าวหอมมะลิมันติดกระทะอยู่แล้วไงเห็นเขาบอกว่าเจ๊ใส่ใจในการทำอาหารผมเขี่ยทั้งจานยังไม่เจอใจเจ๊เลยเนี่ยแต่อร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมแนะนำเลยนะครับกับ2เมนูนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงปลาทูคั่วสมุนไพรใช่ไหมเจ๊ร้านไม่มีพวกประตูสมุนไพรที่ยิงแค่กะปิถ้าเกิดว่าเรามากันเยอะๆหลายๆคนก็มีของน้ำๆอะไรเงี้ยเป็นพวกประตูต้มมะดันอ๋อประตูต้มมะดันร้านพี่เขามีหลายอย่างเนาะหวานอะไรพวกนี้พวกเขียวหวานแห้งเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ชื่อเมนูให้นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับได้โทรมาสั่งที่เบอร์หมายเลขโทรศัพท์จะซิมครับเผื่อมีผู้ชายโทรมาจีบทำกับข้าวเก่งขอแนะนำอย่าโทรเกินทุ่มครึ่งอ๋อเพราะว่าจะนอนแล้วไม่ควรจะนอนนะครับเนื่องจากว่าแกต้องฝันถึงจะไม่จำอะไรแล้วก็คือจะเบอร์โทรถ้าเกิดว่าจะโทรเข้ามาก็ควรจะโทรเข้ามาสักประมาณสักหนึ่งวันหนึ่งวันเลยเพื่อเราจะได้รู้ไงก็พี่บอกแล้วไงต้องไปเตรียมวัตถุดิบที่ตลาดปลาทูพี่ก็ไม่ได้นึ่งเองถ้าแม่ค้าไม่มาไปรับปากไว้โอเคไปแล้วเบอร์โทรเจ๊ซิมครับ081ครับผม351 4569นี่นะครับเบอร์โทรเจ๊ซิมอยู่นี่นะครับเซฟเบอร์เสร็จแล้วนะครับก็แอดไลน์ก็ได้เจ๊ซิมเล่นไลน์ไหมไม่มีส่งคุกกี้รันให้แกไม่ได้ส่งหัวใจส่งไบโคเวอร์ไม่ได้นะครับไงเดี๋ยวพี่บอกให้เลยลูกค้าทุกคนกินกับข้าวแบบไหนรสชาติแบบไหนแม่ค้าไม่รู้หรอกไม่กินเค็มไม่กินเผ็ดไม่กินหวานใครมีโรคประจำตัวอะไรควรบอกเขามาก่อนต้องไปโพสต์บอกกันในเว็บเจ๊แม่ค้าไม่เล่นไลน์อ๋อแม่ค้าไม่เล่นไลน์ไม่มีการเปิดอ่านจะกินจะติจะชมให้บอกตรงนั้นซึ่งหน้าเพราะเขาจะได้จำหน้าเราไว้ด้วยไงว่าเราไม่กินอันนี้แม่ค้าเขาจะได้จำได้เพราะแต่ละคนกินไม่เหมือนกันบางคนชอบหวานบางคนไม่ชอบหวานเขาจะได้แนะนำได้ด้วยว่าเมนูนี้ไม่ชอบกินหวานไม่ควรสั่งให้สั่งเป็นอย่างอื่นครับของแท้มาเจ๊ซิมต้องอยู่อย่างนี้ตลอดพี่อยู่ในครัวเหรอพี่เก็บไปก้นบึ้งเด็กเสิร์ฟก็จะรับอ๋อเด็กเสิร์ฟรับแต่ถ้าเกิดเด็กเสิร์ฟรับไปแล้วไม่รู้เรื่องนั่นแหละเด็กเสิร์ฟก็จะโดนแล้วพี่ก็จะโผล่ออกมาถามลูกค้าเองครับผมว่าไอ้ที่สั่งมาตะกี้น่ะมันคืออะไรแผนที่เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้นะครับนะครับคุณผู้ชมนะครับมาเซฟเบอร์เจซิมไว้แล้วก็กรุณาโทรสั่งก่อน1วันเพื่อจะได้ทานอาหารสดและใหม่นะครับกับแม่ครัวอินดี้คนนี้ครับขอบคุณเจซิมมากครับผมลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับผมมีภารกิจ2จานนี้ที่ผมจะต้องทานให้หมดนะครับถ้าทานไม่หมดนะครับเจซิมตกผมคว่ำ3ข้าวตายแน่เลยนะครับเจอกันใหม่ในเทปหน้าเราจะพาไปไหนติดตามชมได้ในสตรีทฟู้ดครับไม่อร่อยผมไม่ต่อยทีนึงครับผมอาหารที่นี่รสจัดนะครับเผ็ดแล้วก็กินแล้วได้รสชาติโดยเฉพาะทางด้านของหมูฮาร์ดคอร์หรือเนื้อฮาร์ดคอร์เนี่ยมันได้อารมณ์กินแล้วได้อารมณ์แกงเขียวหวานหมูแห้งต้องสั่งเนื้อฮาร์ดคอร์ต้องสั่งหลายอย่างครับหลายอย่างครับอร่อยฮะขอเชิญครับขอเชิญพวกฮาร์ดคอร์นี่นะถ้าคนชอบกินเผ็ดเนี่ยผมว่าที่นี่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอร่อยที่สุดนี่สุดสุดสุดร้านนี้5ดาว5ดาวขอเชิญนะขอเชิญอร่อยจริงและราคานี่พอดีฮะราคาประหยัดอันนี้ดีมาก